โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World กันอีกครั้งนะครับผมกับเกมเก็บเวล MMORPG เกมนี้เนาะคือตอนนี้ผมมีปัญหาคือระดับของแฟคชั่นผมมันไม่ขึ้นครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะมาคลิปให้ดูว่ามันเกิดเพราะอะไรก็คือเนี่ยสมมติว่าเรามาเลือกตอนนี้ผมอยู่สีม่วงเนาะก็ปุ๊บ Open Faction Board ครับผมเนี่ยก็คือมันติดอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมเนี่ยคือมันติดอยู่ที่ระดับ1นะมันไม่ขึ้นไประดับ2ก็คือหามาก็ซื้อของไม่ได้ครับผมเนี่ยมันไม่ขึ้นไปนะครับผมเนาะคือเราต้องการของพวกเนี้ยก็มาดูกันมันเกิดเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ทำเควสครับผมเนาะผมก็ลืมไปผมไม่รู้อ่ะโอเคก็มาดูกด J ครับผมนะคือตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะตอนแรกผมนึกว่าแต้มผมยังไม่ถึงมันเหลืออีกหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ที่จริงคือมันขาดอีก0ถึงจะผ่านนะก็คือมันเต็มแล้วครับผมเนี่ยตรงนี้มันจะบอกว่าต้องการอีกเท่าไหร่โอเคเราก็ไปดูกันก็กด J ครับผมกด J แล้วก็ไปดูที่ Faction Story เนาะนี่ Faction Story ปุ๊บก็คือนี่ครับผมเนาะคือเราไม่ได้ทำเควสนี้เราต้องทำเควสนี้เพื่อทำการปลดล็อกระดับเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันก็นี่เนาะปุ๊บแล้วก็ไปลุยกันเลยก็กดพินก่อนครับผมก่อนหนึ่งก็กดพินเนาะกดพินเสร็จแล้วก็กดแมปถ้าเรายืนอยู่ในเมืองเราก็จะวาร์ปได้เลยตรงนี้คือตรงที่เรามาทำเควสแฟคชั่นอยู่แล้วเนาะไงเราก็วาร์ปมาได้อยู่ละคือมันจะอยู่ตรงไอเควสเลื่อนระดับครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงที่เราไปทำเควสสำหรับการเข้าแฟคชั่นนั้นๆนั่นแหละเข้าสีนั้นๆไปก็ลุยกันเลยครับผมดูซิมันจะให้ทำอะไรโอ้ตอนนี้ XP คูณ3ด้วยตรงนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงคูณ3นะหรือว่าเขามีกิจกรรมช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะครับผมเนาะคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็ครั้งแรกตอนที่เล่นแต่ก่อนก็อย่างที่บอกไปที่เล่นแต่ก่อนก็เล่นถึงแค่30กว่าแล้วก็เลิกไปเนาะไม่ได้เสพคอนเทนต์หรือว่าอะไรมากมายเท่าไหร่มาน่าจะตรงนี้ครับผมตัวนี้ปึ๊บมีเอียงโอเคฉันทำอะไรอ่ะมาแล้วแคปเจอร์เดี๋ยวกดแฟนที่ดูก่อนเนาะเบอร์1เบอร์2ให้กูทำอะไรไว้เบอร์1ไม่ได้เป็นเควสเบอร์2นะครับผมต้องไปที่เบอร์2เนาะเพราะเบอร์1นี่คือเรารับเบอร์1มาแล้วแล้วก็เบอร์2โผล่ออกมาโอเคแล้วก็ไปเบอร์2กันรับได้ไหมไม่ได้เดินสินะแม่เอาวาร์ปไปนี่ก็ได้นะเดี๋ยวเราก็ขี่ม้าไปครับผมพยายามดูแผนที่นะครับผมแล้วก็เปิดจุดฟาทาเวลไว้ให้เยอะๆนะครับผมเนาะพอเควสมันมีตลอดอยู่แล้วก็ไปมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปให้เนาะว่ามันมีเล่นอย่างมีฟังก์ชันอะไรเล่นยังไงได้แต่ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับผมก็เพิ่งมาเรียนรู้นี่แหละแล้วก็ยังไม่รู้ถึงเรื่องของเอ็นเกมด้วยคือมันหาข้อมูลมันไม่ได้ว่าข้อมูลมันจะว่าข้อมูลมันเก่าอะไรก็ไม่รู้บางทีถามก็แบบว่าคำตอบมันแอดวานซ์เกินไปอ่ะคือเราฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องไอ้คุณดูแชททางซ้ายดิคือผมดูไม่ออกเลยว่าเขาชวนไปทำอะไรกันเนาะนั่นแหละก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอเล่นให้เวลเต็มก่อนแล้วถึงจะลองจอยเขาดูนะว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้ก็ทำเนื้อเรื่องทำคอนเทนต์อะไรไปก่อนเดินทั่วไปตัดหินตกปลาเก็บหญ้านั่นอะไรวะมานี่จะต้องแฟร์อัพมานี่คุณจะต้องมี DLC แล้วครับผมหา590บาทเนาะ The Light of Angry Earth นะครับผมเนาะแต่ถ้าไม่มีหรือว่าคุณยังไม่ได้ซื้อเกมเนี่ยคุณก็ซื้อคู่กันเลยมันจะถูกก็คือ800กว่าบาทนะอย่าไปซื้อทีละอันนะครับผมแพงคืออันที่มันเป็นแพ็คคู่กันเพราะว่าเขาลดราคาอย่ามากักแต่คิดว่าน่าจะเป็นแค่สกินนะครับผมเนาะก็คือยังไงความเร็วอะไรก็น่าจะเท่ากัน
ให้ทำอะไรอะแคปเจอร์อะไรสักอย่างนั่นไงสับก่อนได้เบียบตัวนี้มันชอบหันหลังมาอย่างเงี้ยผมรำคาญมากเลยตัวเนี้ยนี่มันหันหลังมาดูดพลังเรานะครับแล้วมันก็ตีไม่เข้านะมันบล็อกอะเนี่ยแล้วก็พลังมันก็จะเต็มแล้วมันดูดพลังตัวนั้นไม่ชอบไอ้ตัวนั้นไอ้พวกบินบินที่มันตียากอย่ามานะคือเกมนี้ถ้าคุณไปวิ่งเควสอย่างเงี้ยมันได้ XP เยอะนะครับผมเนาะถ้ามาตีฟาร์มตีมอนอย่างเงี้ยผมว่ามันช้าได้ทำอะไรคอนเล็กนั่นไงก็คือคุณเห็นไหมคุณถ้าเอาเมาส์ชี้ที่มอนเห็นคุณเห็นมันมีสีม่วงก็คือมันให้เราฆ่าพวกนั้นนะครับผมเนาะแล้วก็น่าจะได้ไอเทมจากการฆ่าพวกนั้นไอตัวสีเหลืองนี่มันเก่งหน่อยรำคาญอยากรู้ว่าไอมอนเตอร์เควสตัวไหนเนี่ยเอาเมาส์ชี้มันจะมีบอกว่าบนหัวมันมีสีอันนั้นอะไรปะนี่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวพวกนี้มันก็จะมีระดับของมันนะครับผมถ้าระดับเทรดสกิลคือสกิลขุดแรกของคุณเลเวลน้อยคุณก็จะไม่สามารถขุดได้นะนี่ก็คือนี่ไอเทมเควสสองอันแล้วปั๊บโอ้ได้เยอะเป็นพวกบูปินนะครับตัวนี้ก็แล้วกันว้าวไปดอกโอ้ของเยอะว่ะตัวนี้อ่ะดูสิโอ้พลังต่ำคือผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมแต่ที่ผมเล่นแต่ก่อนอะของที่ดีคือของที่ดีแบบว่าหาได้ง่ายๆเลยก็คือของที่เราซื้อในตลาดในร้านค้าของแฟคชั่นเนาะก็คือเราจะต้องทำเควสแฟคชั่นเพื่อจะเอาแต้มมาซื้อของพวกนี้นะครับผมเนาะแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปแล้วผมก็ไม่รู้นะก็ขอโทษทีผมไม่รู้หรือคุณจะไปหาตังค์ซื้อในตลาดอะไรอย่างนี้แต่เอาจริงๆเท่าที่เล่นมานะครับผมก็ไม่จำเป็นอ่ะยังไม่จำเป็นนะครับคือของที่ใส่มาจากการได้จากเควสอะไรพวกเนี้ยจากการที่ไต่เควสมาเรื่อยๆเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการสู้มอนสเตอร์ตามเควสตามเลเวลอะไรแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณซื้อมาคุณก็จะสะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเล่นไปจนติดจนสู้ไม่ผ่านเนี่ยถ้าคุณไม่ไปโอเวอร์เลเวลนะแบบไปรับเควสเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รับไม่ได้หรอกคุณต้องผ่านเควสเลเวลต่ำกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นเควสหลักอะไรอย่างงี้ครับผมครบแล้วนี่แม่กลับไปตรงนู้นแล้วก็หาที่วาร์ปกาแฟตรงนี้ก็ได้โอเคกลับไปวาร์ปเอ้าน้ำเฉยมันมืดขมุกขมัววะรถผมโคตรเท่ไม่รู้ว่าเติมมาทำไมตอนนั้น ซื้อเกมยังไม่พอเติมตังค์ซื้อชุดมาอีกแล้วก็ไม่เล่นนะตอนนั้นมันรอคิวนานมันแหลกมันอะไรไม่รู้ก็เลยงอนไม่เล่นนะกระแสมันไม่ดีครับตอนนั้นเนาะกระแสด้านลบค่อนข้างเยอะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะแต่มันก็ผมก็เล่นนานนะตอนนั้นผมเล่นนานประมาณ80ชั่วโมง100ชั่วโมงเลยครับผมเนาะ
นี่ขนาดเล่นไปแค่เลเวลคุณคิดตัวผมเลเวลแค่36แต่ผมเล่นไปโคตรนานเพราะอะไรเพราะผมมัวแต่ไปทำอะไรไปยืนตัดต้นไม้ไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะจะมีเนี่ยผมว่ามัวไปทำพวกเนี่ยมันก็สนุกดีเนี่ยขี้เกียจไปขี้เกียจวิ่งเคสขี้เกียจอะไรยืนนั่งตัดต้นไม้อยู่อย่างนี้แหละเสาอยู่นู่นมันจะมีแสงขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะสำหรับจุดวาร์ปเนี่ย EXP คูณ2แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงลงมาสิเออยังไก่แต่ก่อนนะไก่นี่หัวหาโคตรยากก็คือมันจะมีเควสที่ต้องไปฆ่าไก่แล้วไก่มันหาโคตรยากไก่งวงไก่ยากไม่พอตีไม่ทันอีกตอนนี้ที่ยังเซ็งๆอยู่เกมค่อนข้างกินทรัพยากรครับคือผมเล่นแล้วเครื่องผมมันดังแรกผมดูสีเขียวนะครับผมย้ายมาสีม่วงเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่สีม่วงไม่ใช่อ่ะข้างนอกเหรอเอานั่นไงน่าจะต้องทำทุกครั้งที่แบบว่าเราถึงระดับเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสิAnother fox finds the den. I expect นี่เราเปลี่ยนเป็นสกิลเวนเนอร์แล้วนะสกิลเวนเนอร์ใช้แต้ม 8,000 เพื่อจะไประดับ3เนาะเอาดูร้านค้าสิ Well then, another fox finds the den. ร้านค้าเปิดรอบนี่นี่แล้วนะเป็นระดับของที่ผมใช้เลยนะพวกนี้300กว่าเฮฟฟี่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้มีเดียมหรือว่าเราจะใช้เฮฟฟี่ดีวะร้อยเก้าสิบหัวคอนนะครับผมเนาะนี่อะไรวะมาสเตอร์เวิร์กแมทเทอเรียลคอมพิวเตอร์มีเดียมบอก13คนอันนี้900อันนี้300กว่าอ๋อมันเป็นเกงๆกับชุดขอดูดาบนี่ก่อน Syndicate S 350 Damage 584นะครับผมเนาะโอ้จัดดีครับรออะไรอ่ะทำไมถึงบวกเด็กกว่านี่เป็นไอเทมใหม่นะครับผมนี่ลองไหมล่ะเป็นไอเทมใหม่ที่มากับDLC เนาะ Light of Angry Bird เดี๋ยวผมดูก่อนว่าดาบผม310ดาเมจ517นะโอ้ยผมขอลองไอเทม Fox finds the den. I expect to see your name on many papers these days. Care to bolster the reputation of you some more? I also have equipment available. ไม่มีโล่เหรออ๋อข้างล่างนี่ก็มีนี่อ๋อข้างบนนี่ไม่ใช่เอาข้างล่างนี่สิโอเคโล่อ๋อมันใช้ทองด้วยครับผมนะมันใช้ทั้งสองอย่างนะครับผมเนาะใช้ทั้งแต้มใช้ทั้งทองโอเคเดี๋ยวผมขอลองไอเทมใหม่ก่อนนี่ตัวนี้เนาะเป็นไอเทมที่อัปเกรดเข้ามาใหม่ก็คือลูกตุ้มครับผมนะโฟกัสผมขอดูก่อน
เคคาแรคเตอร์ครับผมแล้วก็ดูที่ attribute เนาะก็จะบอกว่าไอเทมไหนเนี่ยมันใช้สเตตอะไรเนาะเนี่ยลูกตุ้มก็โหใช้ลูกตุ้มใช้กับดาบใหญ่ได้นะครับผมก็คือใช้สเต็งเหมือนเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวเรา Well then another fox finds the den เปลี่ยนเป็นลูกตุ้ม I expect to see your name on many papers these daysCare to bolster the reputation of you some more? I also have equipment available. Should you find it. กดซื้อเลย โอเค แล้วก็ต้องมีโล่ด้วยครับผมนะ โล่มี2แบบก็คือต่างกันไงอะ โล่กลมกับโล่เหลี่ยม 495 อันที่เราใส่ดีกว่าแล้วก็ดาบก็ดาบด้วยโอเคแล้วก็เนกาด350ตัวนู้น400กว่าแต่ว่าเสื้อเฉยๆนี่เป็นไลท์นะครับผมก็คือเป็นผ้าบางมันจะทำให้เราคล่องตัวแต่ว่าชุดเกราะมันน้อยกว่าครับผมนะนี่มาแล้วจาก517กลายเป็น584ครับผมจับไปแล้วก็ตัวนี้เป็นปึ๊บปึ๊บนี่เราก็จะได้เป็นอ๋อนี่ระยะมันไกลครับผมนี่ระยะมันไกลนะตอนแรกนึกว่ามันสั้นโอเคสมกับเป็นไอเทมของแพทใหม่เลย590บาทก็คือมีไอ้ลูกตุ้มนี่แหละมีลูกตุ้มนี่แล้วก็มีม้าแล้วก็มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเข้ามาตอนจบครับผมก็ฝากไว้เท่านี้กับการเลื่อนระดับของแฟคชั่นในเกม New World ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ